จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรกในวันนี้นะคะก็ด้วยการรวมแอสเซทที่เรียกว่าเป็นไลฟ์สไตล์เรียลเอสเตทเข้ามาในพอร์ตโฟลิโอที่มีกลุ่มฮอสพิทาลิตี้หรือกลุ่มโรงแรมรวมกับกลุ่มที่เป็นการค้าเชิงพาณิชย์ก็คือรีเทลแอนด์คอมเมอร์เชียลอันนี้ก็จะเป็น2เซกเตอร์หลักที่เรารวมเข้ามาในพอร์ตด้วยทรัพย์สินคุณภาพแล้วก็เป็นทรัพย์สินที่ถือว่าเป็นฟรีโฮลด์หรือว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ถึงมากกว่า 90% ในพอร์ตโฟลิโอรวมทั้งแผนการเติบโตทั้งระยะสั้นระยะกลางและก็ระยะยาวที่เตรียมพร้อมให้ผู้ลงทุนที่สนใจเนี่ยสามารถเป็นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตอย่างต่อเนื่องและก็ยั่งยืนด้วยการจัด BTC สัดส่วนรายได้ของ BTC มาจากธุรกิจอะไรยังไงบ้างถ้าพูดถึงในเชิง EBITDA contribution เนี่ย 52% จะมาจากกลุ่มธุรกิจโรงแรมแล้วก็ 30% มาจากอาคารสำนักงานแล้วก็ 18% มาจากรีเทลซึ่งศักยภาพของกลุ่มรีเทลจะมีการเติบโตมากขึ้นแล้วก็รวมทั้งพอร์ตที่เรากำลังจะมีการเปิดโรงแรมเพิ่มขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นเราจะยังรักษาสัดส่วนของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานที่ต่อเนื่องในมุมของบาลานซ์แคชโฟลว์ต่อเนื่องในระยะยาวสัดส่วนการถือหุ้นของ TWC จะเป็นอะไรบ้างครับการถือหุ้น TWC นะคะ TCC Group ก็คงจะยังคงถือ 75% ของ TWC แล้วก็มีโครงสร้างที่พิเศษที่ TCC Group เอาแลนด์แบงค์แล้วก็โครงการที่มีศักยภาพทั้งหมดในพอร์ตของ TCC Group ให้สิทธิ์กับ TWC ก่อนเพื่อให้ TWC เป็นแฟรนไชส์ก็ต้องพร้อมที่จะเติบโตในธุรกิจที่เน้นการท่องเที่ยวแล้วก็ไลฟ์สไตล์ที่เป็นกลุ่มโรงแรมช้อปปิ้งแล้วก็ออฟฟิศในอนาคตระยะยาวแล้วก็รวมกับแผนโครงการที่มีจะมี Mix Development ต่อไปในอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นที่ซิงกุ๊กก็จะยังคงเป็นถือหุ้นหลักแล้วก็พร้อมที่จะเสริมการเติบโตในระยะยาวให้กับ AWS ครับผมวัตถุประสงค์การการใช้เงิน IPO IPO ในครั้งนี้ครับมีอะไรบ้างครับค่ะแผนการจากการใช้การระดมทุนก็จะเอาไปซื้อทรัพย์สินกลุ่ม3ซึ่งรวมทั้งหมด12โครงการในปีนี้นะคะหลังจาก IPO ก็คือมีโรงแรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว4โรงแรมมี Marriott สุรวงศ์ Marriott หัวหิน Marriott ภูเก็ตและก็ Holiday Inn Express สาทรรวมทั้ง8 development ที่มี mix development ใหญ่อย่างที่พัทยาและก็รวมกับที่เรากำลังจะ transform 4โรงแรมปัจจุบันที่มี Imperial แม่ปิงที่เชียงใหม่ซึ่งก็โลเคชั่นใจกลางเมืองมี Pond King Hotel ที่กำลังจะ rebrand เป็น Mirage เชียงใหม่มีImperial หัวหินแล้วก็รวมทั้ง Grand Sole ก็ตัวใหญ่ตัวดีแล้วก็รวมทั้งโปรเจกต์ที่กำลังจะสร้างใหม่ในอยู่ในแผน8โครงการก็คือมีโรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นอาคารอีซิเซติกเก่าติดมันรีโอเรียนโตนี่ก็จะเป็นโครงการในอนาคตที่ยังอยู่ในแผนด้วยพอจะเปิดเผยได้ไหมครับว่าสัดส่วนของการใช้เงินแต่ละทั้งสามก็เราจะเอาไปซื้อทรัพย์สินกลุ่มสามเนี่ย25,000ประมาณ25,000ล้านแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเงินที่จะเอามาใช้พัฒนาโครงการของกลุ่มสามที่เมื่อกี้พูดถึงมี8โครงการแล้วก็รวมกับอีกประมาณส่วนประมาณหมื่นเงินนี้ที่เราจะเอาไปพัฒนาทรัพย์สินกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสองที่เราจะ transform แล้วก็เพิ่มคุณค่าก็ทั้งหมดที่เหลือก็จะเอาไปคืนนี่แล้วก็ไปบริหารเรื่องของ cash flow ตัวที่คืนนี่เท่าไหร่นะครับตัวที่คืนนี่นี่เท่าไหร่นะครับจริงๆวันนี้เนี่ยจอที่ identify ชัดเจนเนี่ยประมาณ 5,000 ล้านนะครับแต่ว่าจอมูลค่า 25,000 กับการที่เราไปพัฒนาโครงการในอนาคตจะเป็นสัดส่วนก้อนใหญ่ของวัตถุประสงค์ของการระดมทุนเรื่อง IPO นะคะคุณมองครับคิดว่าจุดเด่นของ AWC เลยนะครับคืออะไรครับคิดว่าเป็นเรื่องของความแตกต่างในเรื่องของไลฟ์สไตล์เรียลเอสเตทที่เรามองคุณค่าระยะยาวเราใส่คุณค่าทั้งหมดไว้ใน AWC แล้วก็ด้วยกำลังและกลยุทธ์เรื่องของสเกลแล้วก็เรื่องของ Global Partner เราต้องการให้อสังหาริมทรัพย์ของประเทศมีคุณค่าที่จะดึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามาร่วมชื่นชมคุณว่าคิดว่าหุ้น AWC เนี่ยมันต่อไปจะเป็นหุ้นลักษณะแบบไหนนะครับจะเป็น growth stock เลยไหมจริงๆเรื่องของ growth เนี่ยถือว่าเป็นโฟกัสของกลยุทธ์ในระยะยาวของ AWC เลยเพราะฉะนั้นเราจะมีโครงการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะว่าศักยภาพของประเทศยังเรียกว่ามหาศาลที่ AWC จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและก็ร่วมเสริมศักยภาพการแข่งขันให้กับประเทศแล้วก็ร่วมเสริมเศรษฐกิจและการเติบโตให้กับประเทศฝากอะไรถึงนักลงทุนหน่อยครับค่ะก็ต้องรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็หวังว่าจะได้มีโอกาสได้ร่วมเดินทางไปในเรียกว่าเจอร์นี่ของการเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็เชื่อว่าเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณค่าให้ทุกคนร่วมมีความสุขด้วยกันค่ะวันนี้เรารวมพอร์ตทรัพย์สินคุณภาพ
โลเคชั่นที่เป็นถือว่าเป็นพรามโลเคชั่นในประเทศเข้ามารวมอยู่ในพอร์ตแล้วก็เน้นที่จะเสริมเรื่องของการเติบโตเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นก็เป็นพอร์ตที่เน้นเรื่องของไลฟ์สไตล์เราก็เชื่อว่าการรวมทรัพย์สินคุณภาพให้กับ AWC เป็นรากฐานที่จะเสริมเรื่องของการเติบโตแล้วก็พร้อมที่จะได้คุณค่าที่จะร่วมด้วยเชื่อมชมไปในระยะยาวมูลค่าทรัพย์สินเท่าไหร่ครับรวมเงินทั้งหมดแล้วมีตัวไหนบ้างค่ะมูลค่าทรัพย์สินวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงทรัพย์สินก่อนที่เราจะซื้อกลุ่ม3เข้ามาถ้าหลังจากรวมกลุ่ม3ก็ประมาณ 115,000 ล้านบาทในแง่ของตัวโกรทเองเราคาดหวังยังไงบ้างโกรทนี่เรามีแผนการเติบโตจากวันนี้จำนวนห้องพัก 4,400 ห้องเป็น 8,500 ห้องเนี่ยก็จะค่อยๆเปิดทยอยเปิดตั้งแต่ปีหน้าไปเรื่อยๆในช่วง 3-5 ปีนี้เรียกว่าไล่เปิดโครงการอย่างต่อเนื่องจนถึง 8,500 ห้องส่วนเรื่องของรีเทลเราก็มี 165,000 ตารางเมตรปีหน้าก็จะทยอยเปิดไปเป็น 415,000 ตารางเมตรอันนี้เป็นแผนถือว่าเป็นระยะกลางแต่เรากำลังใส่โครงการเพิ่มเข้าไปถือว่าเป็นทรัพย์สินในปีหน้าและปีต่อๆไปที่จะเสริมการเติบโตเข้าไปจากแผนที่เราเรียกว่าเป็นทรัพย์สินกลุ่ม1 2 3นะคะก็คือกลุ่ม3ก็คือกลุ่มที่เราจะซื้อในปีนี้เพราะฉะนั้นแผนการเติบโตในระยะยาวของ AWC ถือว่ายังมีศักยภาพเต็มที่เพราะว่าอัตราส่วนของหนี้ต่อทุนของ AWC หลังจากเข้าตลาดจะอยู่ที่ประมาณ 0.6 เท่าเพราะฉะนั้นมีศักยภาพที่จะเสริมเรื่องของเรียกว่ากำลังในการลงทุนเพิ่มตอนนี้เราก็กำลังศึกษาแผนต่อเนื่องในปีหน้าต่อไปถ้าพูดถึงใช้ในตัวรายได้ที่เราจะรับรู้รายได้จริงๆเนี่ยจะมีรายได้จากสัดส่วนรายได้จากตัวไหนบ้างค่ะเรื่องของสัดส่วนเรียกว่ากำไรขั้นต้น contribution จากโรงแรมเนี่ย 52% แล้วก็ออฟฟิศ 30%แล้วก็รีเทล 18% เพราะว่ารีเทลกำลังอยู่ในช่วง transform ก็จะมีการปรับเพิ่มขึ้นรวมทั้งโรงแรมเราก็มีถือว่ายังอยู่ระหว่างแรมอัพวันนี้ในพอร์ตของ AWC ประมาณ 60% เนี่ยถือว่าอยู่ระหว่างเพิ่งเปิดแล้วก็ระหว่างแรมอัพเพราะฉะนั้นอัตราส่วนที่ว่านี้ก็จะยังคงรักษาบาลานซ์เพราะว่าโฮเทลก็จะโตรีเทลก็กำลังจะมีรายได้เพิ่มเราก็จะรักษาเรื่องของบาลานซ์แคชโฟลว์ในระยะยาวในมุมของ hospitality หรือกลุ่มโรงแรมแต่อีกด้านนึงเราถือว่ารีเทลคอมเมอร์เชียลเนี่ยเรารวมเป็นพอร์ตเดียวก็จะถือว่าเป็นบาลานซ์แคชโฟลว์ที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้ AWC ในระยะยาวในแง่ของไอ้ตัวอัพไซด์สำคัญที่ทำให้ตัวรายได้มันเติบโตได้อย่างแบบว่าเห็นได้ชัดเจนจะมาจากส่วนไหนพูดถึงทั้ง2เซกเตอร์ที่จะมีอัตราการเติบโตเนี่ยเรื่องของ hospitality เรามีอัตราของเราเรียกว่าการเทียบรายได้ของเราเทียบกับคู่แข่งเนี่ยถือว่าเราได้ท็อปเพราะว่าวันนี้โดยเฉลี่ยเราอยู่ที่ประมาณ125 RTI Index ก็คือเทียบส่วนของอัตรารายได้ที่เราได้รับหรืออัตราห้องพักในมุมของ EBITDA margin เป็นอีกตัวหนึ่งที่เรากำลัง improve เพราะว่าวันนี้ที่เรา achieve อยู่ที่42%ก็มีศักยภาพที่เราสามารถเสริมความแข็งแกร่งในเรื่องของ margin เพิ่มในส่วนของ retail commercial เนี่ยเรื่องของอัตราการปล่อยเช่าที่เราก่อนหน้านี้เราดูเรื่องของเรทเป็นหลักวันนี้เราก็จะเริ่มเสริมเรื่องของอัตราการปล่อยเช่าเพิ่มขึ้นแล้วก็พร้อมกับธุรกิจรีเทลที่เรากำลัง transform แล้วก็จะเสริมเรื่องของ F&B แล้วก็ไลฟ์สไตล์คอมโพเนนต์เข้ามาตัวนี้ก็จะเสริมประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าในย่านนั้นๆเพิ่มขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นการเสริมเรื่องของอัตราการปล่อยเช่าที่จะสูงขึ้นมากเพราะฉะนั้นการแรมป์อัพของทั้งพอร์ตเนี่ยก็จะเห็นการเติบโตอย่างมากในช่วง3ปีต้นนี้การขั้นก่อน IPO ครั้งนี้เนี่ยเราอยากให้สถาบันมากน้อยแค่ไหนครับอันนี้จริงๆก็ถือว่ายังอยู่ในระหว่างที่ทาง FA กำลังทำแผนเสนอแล้วก็คงจะเป็นที่เอาไปจะเป็นยังไงบ้างครับอ๋อค่ะก็คือเราจะเอามาลงทุนในทรัพย์สินกลุ่ม3ก่อนอันนี้ก็เป็นก้อนใหญ่เสร็จแล้วก็จะเอามาพัฒนาทรัพย์สินกลุ่ม3ซึ่งเรามี8โครงการที่จะเตรียมแผนพัฒนาแล้วก็มีทรัพย์สินกลุ่ม1 2ที่อยู่ในพอร์ต AWC อยู่แล้วที่เรายังมีแผนใช้เงินปรับปรุงแล้วก็สร้างคุณค่าต่อรวมที่เหลือก็จะไปเอาไปคืนหนี้จำนวนนี้โอเคครับขอบคุณมากค่ะ